ทีตักบาตรแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,140 รูปโครงการธรรมยาตราปีที่12วันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2567บนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรณ์สถานลำดับที่3บนเส้นทางของพระผู้ปราบมารพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจเดินทางมาเพื่อสั่งสมมหากุศลในพิธีตักบาตรแด่พุทธบุตรธรรมยาตรา 1,140 รูปโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณภูวนาถจารุภูมินายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคุณสมบัติเนตรสว่างอดีตกำนันตำบลต้นตาลรวมถึงพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่นำความเป็นสิริมงคลมาสู่พื้นแผ่นดินไทยและในการนี้ทุกท่านได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะโดยขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตความสงบงดงามขยายครอบคลุมผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์วัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนานำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมรำลึกถึงความสำคัญของเส้นทางพระผู้ปราบมารณพุทธสถานที่ท่านได้อุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาในห้วงเวลาที่สงบงดงามท่านประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานทั้งยังได้รวมใจกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตเดินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมผู้นำชุมชนได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนถวายทายาธรรมน้อมนำวัตถุทานอันประณีตถวายยังเบื้องหน้าคณะสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสสร้างความปีติใจให้ทัพทวีที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่บนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมการเห็นอันประเสริฐบังเกิดล้นดวงใจเมื่อพุทธบุตรธรรมยาตรา 1,140 รูปแปรแถวเข้าสู่พื้นที่ลานบุญก้าวไปบนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ตามการบวชอุทิศชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยจะได้ดำเนินรอยตามท่านโดยการเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐนำชาวโลกสู่เส้นทางสว่างพร้อมสืบสานงานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไปโครงการธรรมยาตราปีที่12โดยพุทธบุตรธรรมยาตรา 1,140 รูปนำความชื่นบานมาสู่ดวงใจพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าโดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากและชาวอำเภอสองพี่น้องได้มาร่วมกันสั่งสมมหากุศลด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมพลังแห่งศรัทธาสืบสานเส้นทางของพระผู้ปราบมารเส้นทางของการค้นพบคำสอนล้ำค่าอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขนำชาวโลก
ไปสู่หนทางแห่งสันติสุขที่แท้จริง